แม็กภัทรกิจดวงสนิทผู้กำกับภาพยนตร์พาตัวแทนนักแสดง Let Me Tell You รักเธออยู่รู้ไหมเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศทองคำอวอร์ดปี2566ครูแม็กภัทรกิจดวงสนิทผู้กำกับภาพยนตร์และผู้บริหารค่าย86ภาพยนตร์ได้เข้ารับรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติคนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเด่นพระพิฆเนศทองคำอวอร์ดประจำปี2566สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยหม่อมสุพรรณีชุมพลณอยุธยาเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าวค่ะนะครับรางวัลพระพิฆเนศทองคำอวอร์ดนะครับซึ่งก็ได้รับในรางวัลในสาขาพุ่มกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัลนะครับหลังจากที่ปีนี้ได้รับมาหลายๆรางวัลนะครับก็จริงๆแล้วสำหรับรางวัลนี้นั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นพุ่มกับที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรามองเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้นเนี่ยนะครับก็จะออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นผลงานที่ดีสู่สังคมต่อไปนะครับคุณโซเฟียวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้มาร่วมในงานนี้ค่ะก็เนี่ยครับก็คือวันนี้ก็คือเลยว่าเร็วๆนี้นะครับก็ทางแฟนสมองภาพยนตร์ของเรานั้นนะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับก็คือในเรื่องของ Let Me Tell You รักเธออยู่รู้ไหมนะครับซึ่งเราจะมีรอบกาล่านะครับที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะออกอากาศทาง VTV นะครับวันที่5ตุลาคมครับผมซึ่งก็จะดูได้ทั่วประเทศนะครับพร้อมกันก็คือวันที่5ตุลาคมทาง VTV ครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Let Me Tell You นะครับก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับจะเป็นแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันความรักของวัยมัธยมวัยมหาวิทยาลัยแล้วก็วัยทำงานนะครับซึ่งก็จะนำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ในแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับก็ดูที่ผ่านมาเราทำหนังผีไปแล้วเราทำหนังวายไปแล้วนะครับคราวนี้ก็กลับมาที่โรแมนติกคอมเมดี้บ้างนะครับจะดูอะไรที่แบบเบาๆว่างกับช่วงนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองเรามันเครียดเหลือเกินนะฮะก็เลยอยากจะทำอะไรที่เบาๆสมองนะครับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับ Let Me Tell You นั้นนะครับวันที่5ตุลาคมนะครับทาง VTV ครับผมน้องๆที่มาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับนักแสดงที่จะแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งเราจะถ่ายทำกันก็คืออาทิตย์หน้าแล้วเนาะนะจะถ่ายทำกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็เริ่มถ่ายทำแล้วก็เร็วๆนี้ก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมอ